managing diversity ละอันนี้ managing ก็คือการจัดการเนาะการจัดการ diversity คือความหลากหลายหาความหลากหลายนะเราก็จะยังคงอยู่ในธีมของ vocab อยู่ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับความหลากหลายซึ่งในยูนิตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างแอดวานซ์นิดหนึ่งนะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูกันไปว่าเฮ้ยมันมีคำไหนยังไงบ้างนะ diversity ก็แปลว่าความหลากหลายแหละแต่ว่ามันจะมีคำอื่นๆที่คล้ายๆกันอีกนะคะใน exercise นี้เนี่ยเขาบอกว่า read the global email sent by a company CEO to all employees what does the company want its employees to do เดี๋ยวจะให้ลองอ่านอีเมลดูหนึ่งฉบับเป็นอีเมลที่ company CEO หรือว่าเจ้าของบริษัทนั่นแหละเขาส่งให้กับลูกน้องหรือว่าพนักงานของเขาในบริษัทแล้วเดี๋ยวเราลองดูกันว่า what does the company want its employee to do เขาอยากให้พนักงานของเขาเนี่ยทำอะไรก็จะมี choice มี A มี B ให้อันนี้จะเป็นข้อที่1อันนี้ข้อที่2นะ A ก็คือ improve service to international clients clients ก็คือลูกค้าหรือมีความหมายเท่ากับคำว่า customer นั่นเองนะคะLearn new language ก็เรียนภาษาใหม่หรือ help foreign colleagues feel comfortable colleagues ในที่นี้คือเพื่อนร่วมงานนะคะจริงๆถามว่าเขาจะใช้คำว่า friend ได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบ friend แบบทั่วๆไปอ่ะไม่ได้หมายถึงเพื่อนร่วมงานถ้าเราชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเพื่อนร่วมงานก็จะใช้คำว่า colleagues ตัวนี้นะแล้วก็ D คือ visit many countries ไปไปเที่ยวไปเยือนยังสถานที่หลากหลายสถานที่หลายประเทศดูสิว่า A B C D อันไหนมันเข้าข่ายบ้างว่า CEO เขาอยากให้ลูกน้องเขาทำอะไรบ้างนะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองไปดูอีเมลกันนะคะเป็นอีเมลจากคุณวินเซนหวังไปถึง to all staff นะคะ subject international program ก็คือหัวข้อเกี่ยวกับโปรแกรมนานาชาติอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่า dear staff we are global company and would like this reflect in our workforce which currently is very homogeneous and does not resemble our client baseบริษัทของเราเป็นบริษัทต่างชาติเนาะ global ในที่นี้ global company ก็ได้หรือจะใช้คำว่า international company ก็ได้ก็คือได้เหมือนกันรู้เลยว่าแบบเป็นบริษัทต่างชาติดีลงานกับคนต่างชาติมีลูกค้าต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ and would like this reflect in our workforce ก็อยากให้มันสะท้อนมาเห็นแบบถึงภาพลักษณ์ของคนทำงาน workforce คือคนทำงานหรือว่าแรงงานก็ได้นะคะซึ่งณตอนนี้แรงงานหรือคนทำงานของเราเนี่ยก็ยังเป็นคนกลุ่มเดียวกันอยู่ยังไม่ได้หลากหลายอะไรมากนักเนาะแล้วก็ไม่ได้มีความคล้ายคลึงกับฐานของลูกค้าเราคือฐานลูกค้าเป็นคนต่างชาติแต่ว่าพนักงานของเราอาจจะเป็นโฮโมเจเนียสอยู่ก็คือมีความแบบถ้าคนไทยก็คนไทยเหมือนกันยังไม่ได้มีความอินเตอร์ขนาดนั้นนะคะ A more heterogeneous international staff will help us address our international clients แล้วก็ถ้าสตาฟที่มีความแบบอินเตอร์มากขึ้นหรือมีความหลากหลายจริงๆ heterogeneous ตัวนี้ก็ใช้คำว่า diversity แทนก็ได้แต่ว่าในที่นี้เขาให้เห็นความแตกต่างว่ามันมีความไม่เหมือนกันนะมีพนักงานที่หลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่สามารถ help us address our international clients ที่สามารถ address คือเหมือนแบบบอกหรือว่ากล่าวหรือว่าให้คำปลาใสหรือว่าสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะกับลูกค้าที่เป็น international หรือลูกค้าต่างชาติอย่างที่บอก client ก็คือ customer นั่นเองนะcustomer คือเป็นลูกค้าทั่วไปแต่ client คือเป็นลูกค้าที่แบบได้รับการบริการอีกระดับหนึ่งนะคะเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ย a more heterogeneous international staff will help us address our international clients demands better จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของลูกค้าที่เป็นลูกค้าต่างชาติได้มากขึ้น to help our new staff เพื่อช่วยเหลือพนักงานคนใหม่ we will all need to hone our communication skill hone ในที่นี้ก็จะมี hone ในที่นี้จะมีความหมายคล้ายๆกับ sharpening อะค่ะที่แปลว่ารับมีดหรือว่ารับคมมีดก็คือในที่นี้คือเหมือนเป็นแบบขัดเกลาเพิ่มสกิลในเรื่องของทักษะการสื่อสาร hone ตัวนี้นะ sharpen คือรับสกิลรับมีดให้คมขึ้นอันนี้คือแบบรับสกิลแบบเรียนสกิลใหม่ๆในนี้ก็คือเป็นทักษะการสื่อสารให้แบบมันดีขึ้น we will provide communication class and would appreciate your participationแล้วทางเราก็จะได้มีการจัดคลาสที่เป็นคลาสเรียนสำหรับการสื่อสารโดยเฉพาะเนี่ยให้กับคุณเนาะแล้วก็ would appreciate your participation แล้วก็อยากให้คุณเข้าไปร่วมในคลาสนี้ด้วย We also want to foster climate of cultural pluralism เป็นคำที่ดีมาก We also want to foster a climate of cultural pluralism foster ก็คือถ้า
แปลคำเดียวก็คือมันอุปการะดูแลนะคะเลี้ยงดูอะไรเงี้ยค่ะ A climate of cultural pluralism ก็คือคำว่า climate ในที่นี้เขาก็มันก็จะแปลว่าบรรยากาศนั่นแหละเป็นบรรยากาศวัฒนธรรมในการทำงานส่วนคำว่า pluralism ก็คือแปลว่าสังคมที่มีกลุ่มคนที่มันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาอะไรเงี้ยค่ะ pluralism ก็คือความหลากหลายนั่นแหละเป็นสังคมที่มีความหลากหลายนะคะเขาอยากสนับสนุนสังคมการทำงานบรรยากาศอะไรเงี้ยค่ะให้มันมีความหลากหลาย foster อารมณ์เหมือนแบบจะ take care ดูแลหรือสนับสนุนน่ะsupport ประมาณนั้น we have some ideas on how to achieve this แล้วเราก็มีไอเดียนะในการที่จะไม่ประสบความสำเร็จในด้านนี้ but would welcome your suggestion too แต่ก็ยังแบบยินดีนะที่จะรับฟังความแนะนำหรือความคิดเห็นอะไรเงี้ยค่ะจากพวกคุณคือตอนเนี้ย CEO เขาอยากให้พนักงานเขาได้ take class อันนี้เนาะเพื่อความ international มากขึ้นรองรับ client base ได้มากขึ้นซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยเรามีไอเดียในการที่จะทำให้แบบมันดีขึ้นนะมีไอเดียในการพัฒนาตรงนี้นะแต่ก็ยัง welcome หรือว่ายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือว่าคำแนะนำจากพวกคุณอยู่คนที่เป็น employee นะคะ adapting to a new country and workplace can be challengingแล้วการปรับตัวเข้ากับประเทศใหม่หรือว่าสถานที่ทำงานใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าท้าทายเนาะ We hope you will help us support our new staff. We hope you will help us ก็คือหวังว่าจะช่วย support พนักงานใหม่ๆนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นจดหมายสำหรับพนักงานของเขานะซึ่งคุณวินเซนต์หวังเนี่ยก็ได้ส่งจดหมายนี้มาให้ในฐานะที่เขาเป็น CEO เนาะเขาก็ส่งจดหมายนี้มาให้กับพนักงานในบริษัทของเขานะคือจะมีการ recruit หรือมีการรับสมัครพนักงานใหม่มาซึ่งพนักงานใหม่ที่นี้เขาก็อยากให้แบบรองรับ international clients มากขึ้นนะอ่ะโอเคทีนี้เรากลับไปดูที่ exercise ของเรากันโอเคอันนี้ก็เป็น exercise ของเรานะเขาบอกว่า what does the company want its employee to do ก็คือ improve service to international clientsอยากให้พัฒนาบริการให้ดีขึ้นเพื่อลูกค้าที่เป็นคนต่างชาติ international clients นะอีกอันนึงก็คือ help foreign colleagues feel comfortable แล้วก็อยากให้พนักงานคนเดิมที่อยู่เนี่ยช่วยเนาะช่วย support หรือว่าช่วย take care ดูแลพนักงานใหม่ new staff ที่มีความ new staff ก็จะเป็น international staff มากขึ้นเขาก็อยากให้ช่วย support ให้เขารู้สึก feel comfortable มากขึ้นนะจากเดิมที่มีแค่คนเชื้อชาติเดียวอาจจะ recruit พนักงาน employee ที่มีแบบความหลากหลาย diversity มากขึ้นนะคะโอเคไหมโอเคทีนี้เรามาต่อกันในพาร์ท listening กันบ้างนะคะเขาบอกว่า listen to Ken and Miriam's conversation about diversity in the workplace which of the parts below do they mention take correct mark for the correct answers มาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันก็จะมีคือจะเป็นบทสนทนาระหว่างเคนกับมิเรียมนี่แหละที่เขาพูดถึงความหลากหลายในที่ทำงาน workplace คือที่ทำงานเนาะจะมีให้ติ๊กนะคะว่าอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับบทสนทนาที่เราได้ยินมี minority groups minority group ในที่นี้ก็คือคนกลุ่มน้อยที่อยู่ในนั้นถ้า minor ก็คือคนกลุ่มน้อยเนาะถ้าคนกลุ่มใหญ่ก็คือ majority นะก็คือคำตรงข้ามกันกับคำนี้นะคะ majority อันนี้แปลว่าคนส่วนใหญ่อันนี้เป็นคนส่วนน้อยคนกลุ่มน้อย people with disability ก็คือคนพิการนั่นเองเนาะ disabilityDiscover my ability คือความสามารถก็คือไม่มีความสามารถก็คืออารมณ์เป็นคนพิการที่อาจจะเดินไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะ Simple language ภาษาง่ายๆแล้วก็ child care การดูแลเด็กนะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะ I'm so happy I found this job. I really like the atmosphere in this company. What do you particularly like? Well, you see, in my previous workplace, I was the only black person.I think it was just tokenism to show some of our clients how diverse they were. I know what you mean. Some companies struggle with diversity. Yes, it's easier to manage a homogeneous staff than a heterogeneous one with different demands, communication cultures, religions, and so on. Exactly, but companies must be adaptable these days.Our company involved all staff in coming up with solutions. For example, we had no facilities for people with disabilities, so we all looked around us to see where changes needed to be made to make the workplace accessible for wheelchair users. That's great! How about foreign staff? What kind of issues did you need to deal with?
They all speak English well, but we needed to learn to communicate in a simpler international English. I don't use idiomatic language so much at work now, for example. Interesting solution. Are there any problems with people having different religious holidays? Yes, that's still an issue, but it could be turned into an advantage. I'm sure some staff wouldn't mind working during Christmas if they could take time off during their important days. That's a good idea, but is it doable? เฉลยเลยนะคะเฉลยเลยก็จะมีคำว่า minority groups แล้วก็ people with disability แล้วก็ single language ตอนแรกที่เขาบอกว่ายัง we have no facility ใช่ไหมที่ตอนแรกบอกว่ายังไม่ได้มีอุปกรณ์อย่างพวกอำนวยความสะดวกสบายอะไรงี้มากนักนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมไว้เนาะแต่ว่าเขาก็พยายามเล็งกำลังหาดูว่ามันสามารถทำอันไหนที่มันแบบ make it ได้เพื่อสำหรับคนที่ disability นะคะแล้วก็ simple language ถ้าได้ยินใน audio เขาจะพูดถึง more international English เหมือนพูดภาษาอังกฤษให้มันง่ายขึ้นนั่นเองเหมือนเป็นภาษาอังกฤษสากลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบสื่อสารกันได้รู้เรื่องมากขึ้นนะโอเคทีนี้ move มานี้นิดนึง complete the words from the conversation then listen again and check อันนี้เราเฉลยกันไปเลยก็ได้ค่ะ adapt เป็น verb ใช่ไหมคะถ้าจะทำให้มันเป็น adjective ต้องเป็นอะไรเอ่ย adaptable เนาะ adaptable หรือถ้าไม่ adaptable ก็ adaptive อีกตัวหนึ่งก็ได้อยู่ adaptable คือสามารถในการปรับตัว adaptability คือความสามารถในการปรับตัวเนาะเป็น noun นะคะ diverse ก็คือหลากหลาย adjective เนาะทีนี้จะให้มันเป็น noun ก็คือตัวนี้เลย diversity นะคะเป็น suffix แล้วไอ้พวกนี้จะเป็นการใช้ suffix ทั้งหมด advantage เป็น noun เป็น adjective ปุ๊บเป็น advantages เปลี่ยนฟังก์ชันเปลี่ยน part of speech ทันทีเลยลากศัพท์มีแค่คำเดียวแต่ว่าสามารถแปลงให้มันเป็น part of speech อย่างอื่นได้เช่นกัน token เป็น noun tokenismก็เป็นนามเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละรูปฟอร์มนะคะซึ่งถ้าโทเค็นที่เราแบบรู้จักกันอาจจะเป็นโทเค็นเป็นเหรียญเนาะอย่างสมัยนี้ก็จะเป็นเหรียญคริปโตหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือจะแปลว่าสิ่งที่ใช้เป็นสัญลักษณ์อะไรแบบนี้ก็ได้โทเค็นนิซึมอะไรเงี้ยค่ะเราจะเห็นคำว่าโทเค็นเยอะกว่าคำว่าโทเค็นนิซึมแต่ถามว่ามันใช้ได้คล้ายๆกันไหมก็คล้ายๆกันแต่ว่าโทเค็นนี่จะใช้ค่อนข้างบ่อยกว่าเจอบ่อยกว่าเป็นแบบ normal มากกว่านะคะแต่ว่าเป็นนามทั้งคู่นะอันนี้ก็คือเป็นmanaging diversity ใน lesson นี้นะคะความหลากหลายจากที่เราได้ลองดูคำศัพท์ใน lesson นี้ก็จะค่อนข้างแบบ advanced ขึ้นอีกนิดนึงเนาะฉะนั้นใน lesson นี้นะคะ lesson นี้ก็จะมีเนี่ย homogeneous resemble heterogeneous foster climate of cultural pluralism climate ในอีเมลนี้เขาใช้ว่า climate ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือ atmosphere นั่นแหละคล้ายๆกันเป็นบรรยากาศนั่นเองเป็นบรรยากาศของที่ทำงานที่มีความหลากหลาย pluralism คือมีกลุ่มคนหลากหลายแบบอะไรเงี้ยค่ะ plural เพราะหูพจน์หลากหลายไงเยอะอะไรเงี้ยค่ะนะก็จะมีคำพวกนี้กระจุกกระจิกให้ลองไปดูแล้วกันว่ามันมีคำไหนยังไงบ้างจริงๆมันมีซินโนนิมที่มันง่ายอย่างเช่น global company เขาอาจจะเราอาจจะคุ้นชินคำว่า international company อะไรเงี้ยหรือคำว่า homogeneous ก็แบบว่า the same region ที่เป็นคนจากภูมิประเทศเดียวกันคนเชื้อชาติเดียวกัน the same nationality อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เลี่ยงใช้คำง่ายพวกนั้นแล้วก็ใช้คำยากหรือว่าเป็นคำที่ทางการขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งก็ homogeneous ก็คือเป็นคนกลุ่มเดียวกัน heterogeneous ก็คือมาจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างคำว่า hone ในที่นี้อย่างเงี้ย all need to hone our communication skill จริงๆก็มีความหมายเท่ากับคำว่า sharpen หรือว่า improve หรือ develop แบบนี้ก็ได้อันนี้คือคำง่ายๆที่เราจะเจอกันเหมือนรับคมรับสกิลของตัวนี้มันแปลว่ารับมีดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาใช้แทนซึ่งก็ทำให้แบบคำศัพท์มันดูหรูหรามาเห่ามาขึ้นอะไรเงี้ยเนาะก็ลองค่อยๆไปทบทวนดูนะคะในบทนี้อาจจะดูยากแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากถ้าเราเข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรมีซินโนนิมว่าอะไรใช้อะไรแทนได้บ้างนะคะ